Hello everyone in the world. From Gulf of Thailand, เกาะพะงันท้องนายปานน้อยเกาะพะงัน Beach.Very perfect view, good view for the business in this point. No have low season. The guest come here is 5-star resort and hotel. Just only one point, a little point at my seat.Send this picture for everyone. สวัสดีชาวโลกส่งภาพนี้จากอ่าวท้องในปานเกาะพะงันมุมเดียวที่นั่งอยู่ตรงเก้าอี้ส่งภาพมาให้ทุกๆคน Yes ที่สุดของความสดชื่นประจำวันของคนที่อยู่บนเกาะพะงันในเมื่อเราอยู่ห่างแผ่นดินใหญ่แล้วจะลั้งรออะไรที่จะหาภาพเก็บไว้ในทรงจำของเสี้ยววันของวันนี้ของชีวิตวันนี้คือวันของเราวันที่เราสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเราเองโอ้ that's my huh good looking ไอ้ยา thank you darling ขอบคุณครับ yes today I come for the good viewท้องนายปานน้อยเอ็ดสันทิยารีสอร์ท This my huh? Yeah. You from where? From Philippines. A lot Philippines. Yeah. In the only reason, reception and then even spa too, huh? Yeah.I go, I saw everybody. Then many Philippines in this resort. Yeah. Okay. I think about 40,000. Aiyah. That's much. Okay. พนักงานต้อนรับของรีสอร์ทแห่งนี้เป็นฟิลิปปินส์ประมาณ 40-50 คนและก็เป็นทั้งคนไทยและพม่าที่เป็นคนงานก่อสร้างและผู้รับเหมาก่อสร้างก็มีคนไทยและชาวต่างชาติด้วยเฉพาะแห่งเดียวที่มานั่งอยู่จุดนี้ไม่ได้เดินไปไหนไม่ได้วุ่นวายตรงไหนเลยเป็นชายหาดที่มีมูลค่ามากกว่าทองคำกว่าเพชรกว่าน้ำมันคือทรัพยากรธรรมชาติของเกาะพะงันตรงนี้จุดนี้เท่านั้นที่มีจุดอื่นเราไม่พูดถึงเพราะว่ามูลค่าเพิ่มมันสมบูรณ์แบบมากที่สุดชาวชนที่เห็นภาพแบบนี้ลองมาสัมผัสดูได้ 5-star hotel นะคะ5ดาวไม่ใช่แค่3ดาวข้าวผัดจานละ200ธรรมดาจนถึง380ข้าวผัดไทยนั่นคือเรือหางยาวหรือแท็กซี่โบ๊ทที่ส่งคน
มาที่หาดและก็วนไปรอบๆเกาะใช้บริการแท็กซี่แบบนี้แท็กซี่หรือโบ๊ทแบบนี้ได้ตามอ่าวต่างๆบนเกาะพะงันริมๆรอบเกาะพะงันพื้นที่128ตารางกิโลเมตรนะจะมีชายหาดทุกแห่งที่อยู่รีบๆริมเกาะทุกแห่งเลยตรงนี้เป็นพื้นที่ของท้องนายปานน้อยกับท้องนายปานใหญ่ที่หัวเรือหันหน้าไปทางนั้นก็คือท้องนายปานใหญ่มองเห็นทิวทัศน์ยอดเขาแนวเขาอยู่นั่นHere is at the east side from ท้องในปานน้อย Beach Gulf of Thailand The east side when the real winder or big wind come onThe time storm around here is very, very dangerous for play with the water. Cannot swimming. The wind from east side, very wind blow around here very badly for the weather. And the water come to the beach. Cannot swimming. Now,That is okay for swimming. No have the wind, no have the storm season. The wise state tell me about this resort at the good viewpoint here. No have low season, always high season.Good for the business and family people come to vacation. Looking in Google search about Thong Nai Pan Noi, Kok Phangan, Gulf of Thailand. If you like to have information, ชาวไทยเพื่อนทั้งหลายคนไทยอยากรู้เรื่องเกาะพะงันที่ท้องนายปานน้อยตรงนี้ไม่มีปาร์ตี้เหมือนฟูลมูนปาร์ตี้ที่หาดลิ้นเป็นคนละบรรยากาศกับการปาร์ตี้ตรงนี้คือพื้นที่ของไฮคลาสไฮโซไฟสตาร์โฮเทลเท่านั้นคนที่จะเข้าไปตรงนี้หรือพักที่ตรงนี้คือต้องใช้เครดิตการ์ดรูดค่าห้องเท่านั้นถึงจะโอเคไม่ถ้าจะจ่ายเป็นเงินสดก็ต้องมัดมาเป็นฟ่อนๆเป็นวันที่เราเดินเที่ยวที่นี่อย่างมีความสุขตามภาษาของเราเองชีวิตเราใช้มันให้มีความสุขมันไม่ได้ยากเย็นอะไรวิวที่มีคุณมูลค่ามหาศาลเดือนสิงหาคมที่นี่เรียกว่าอ่าวท้องนายปานน้อย
ข้าสู่บรรยากาศของกระท่อมน้อยเล็กๆของคอมมอนบังกะโลเรามีที่รับรองลูกค้าเป็นที่เก้าอี้นั่งธรรมดาธรรมดาใต้ร่มไม้ร่มลื่นก็จะมีชิงช้ามีเทอร์เรสนั่งสบายสบายบรรยากาศของคอมมอนบังกะโลที่เป็นกระท่อมอยู่ประมาณ 4-5 หลังตรงนี้ไม่ใช่สำหรับ5 star นะตรงนี้ไม่มี star เป็นสำหรับแบ็คแพคเกอร์วิว at the common bungalow backpacker style balcony and then the seat for the guest and under the big tree we have the big tree not hot anyway we all get oxygen the daytime very well good for stay longer too nearly with the yoga and yoga place yoga school around here ตรงนี้ common bungalow ไม่ไกลจากโยคะที่ฝึกสอนโยคะคนมาทำโยคะคนมานั่งสมาธิอันนี้บรรยากาศของเกาะของ common bungalowกระท่อมเล็กๆของเรา Only the hut Not like a big house If you like to stay With me You can go everywhere By motorbike You can rent Biker Motorbike By yourself to visit everywhere In the island Just fill up theGasoline fully and when go then you will get the good stay in the island เกาะพะงันก็ when มอเตอร์ไซค์เที่ยวเท่านั้นน่ะอยู่เกาะพะงันไม่ต้องเดินบรรยากาศของคนที่เขาเล่าเรื่องว่ามานั่งโง่ๆมีบรรยากาศโง่ๆตามริมทะเลเราว่าถ้าไม่สัมผัสจริงไม่รู้หรอกนะว่าการนั่งโง่ๆอยู่ที่มาเที่ยวการมาเที่ยวทะเลหรือการมาเที่ยวเกาะเนี่ยมันมีสไตล์โง่ๆที่น่าสนใจแล้วก็เป็นสไตล์โง่ๆที่เป็นเพชรเป็นทองเป็นทองคำในแหล่งธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติที่มีมูลค่าประมาณไม่ได้เลยยิ่งนานไปก็จะยิ่งมีมูลค่าเพิ่มด้วยนะที่นี่คือบรรยากาศของคอมมอนบาโลกัมบังกะโลตรงนี้คือห้องรวมค่ะห้องรวมที่เป็นคล้ายๆกับโฮสเทลหรือว่าที่มีเตียงใครเตียงมันน่ะเขาเรียกว่าโดมิทอรี่ก็เป็นกระท่อมเล็กๆสำหรับคนที่มาพัก for two person in one room เตียง6ฟุตทุกห้องนะคะแม้ถึงแม้ว่าเราจะพิคิดในราคา1คนก็เตียง6ฟุตเหมือนเดิมไม่มีเตียงเล็กเตียงใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันไปโฆษณาอะไรก็ได้ที่ติดต่อเข้ามาเชิญใส่ลงไปได้เลยนะคะไม่มีปัญหาเราไม่ว่าอะไรแล้วแต่YouTube ต้องการให้เป็นที่นั่งสำหรับลูกค้าเป็นที่ชิลๆของทุกคนที่เข้ามาพักกับเรานะคะดูแลกันเหมือนญาติไม่ได้บริการเหมือนโรงแรม5ดาวสวัสดีค่ะบ๊ายบาย